ไทยเลยคนไทยเลยคนไทยเลยเด้อคนไทยเลยไทยเลยนี่บ่เคยเว้าเล่นตัวไพ่บ่เป็นบ่เล่นลวดลายมีแต่เด้อความจริงใจปากเว้าจังไดแล้วก็ใจจังสันห้าแต่กินกบกินเคียดบ่ไปห้าเบียดเบียนไพ่ดอกนั้นมีแต่ฮักแพงแบ่งปันมีแต่ฮักกันนั่นละไทยเลยปลูกฝ้ายเห็ดไห่เห็ดหูเห็ดกินเห็ดอยู่ขยันตัวน้องขี้คานบ่มีมาก็ข้อบอกว่าบ่บ่เคยบ่เคยยิ้มให้แค่ไปไทยมาไพ่เห็นกะว่าหน้าสมหน้าเสยหน้าหักนอกคนไทยเลยตัวครับอย่างสูงกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาวอินใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมปั่นกินปั่นเที่ยวปั่นเลี้ยวเข้าวัดจังหวัดเลยครั้งที่2ภายใต้แผนงานวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกการท่องเที่ยวเชิงกีฬาขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นกินปั่นเที่ยวปั่นเลี้ยวเข้าวัดจังหวัดเลยครั้งที่2ภายใต้แผนงานวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตโทรทัศน์มาเลยราชภัฏเลยท่านเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาวอินใหญ่ท่านรองอธิการบดีผู้บริหารท่านประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมแล้วก็นักปั่นสุภูสุคนวันนี้ผมดีใจผมภูมิใจในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหลายคนเคยแปลให้ฟังว่าราชภัฏแปลว่าคนของพระราชาแม่นบอกมื้อนี้เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็นแปลว่าคนของพระราชาเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่คือบริการท้องถิ่นบริการชุมชนจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์หัวใจรักของใหม่และรัชพัฒน์มีผู้เคยบอกให้ฟังว่าเบื้องแง่ท้องถิ่นเบื้องแง่ชุมชนพื้นที่เกิดในเหตุการณ์ที่เกิดจากสมบูรณ์แท้จริงส่วนพี่น้องมาอ้อกำลังกายไปกินทำกันไปเที่ยวทำกันอันสุดท้ายไปเข้าวัดทำกันเข้าวัดแล้วอ้อกมาเลยเหรอครับพออ้อกมาดูเลยก็ที่ได้เป็นหลักเป็นฐานในบ้านในวัดกาอาทิก้าวหน้าก็ได้รับของเรือจะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มีประโยชน์หลายอย่างมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเคยบอกให้ฟังว่าการใช้จักรยานอย่างน้อยนี่มีวัตถุประสงค์3อย่างนะครับอันที่1ก็คือคือเที่ยวครับเพื่อการท่องเที่ยวเข้าไปไหนครับก็เที่ยวได้จักรยานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเนาะได้จักรยานไปเที่ยวอันที่2เพื่อการสัญจรที่ไปเฮ็ดงานไปไหนไปตลาดไปตลาดแรงไปตลาดเช้าไปยามพี่ยามน้องใช้เพื่อการสัญจรได้อันที่3เพื่อการกีฬาในการกีฬานั้นอาจจะเป็นกีฬาสมัครเล่นก็ได้เป็นกีฬาอาชีพก็ได้นี่คือการใช้จักรยานโดยสรุปการใช้จักรยานทั้งการสัญจรการท่องเที่ยวและการกีฬาแต่ว่าใน3อย่างนั้นได้ทุกอย่างใน3อย่างคือการออกกำลังกายคือการออกกำลังกายซิปัดไปเที่ยวได้ออกกำลังกายก็ละได้บอกกันปั่นเดียวได้ออกกำลังกายบ่ได้ปั่นสัญจรไปยามพี่ยามน้องไปซื้อข้าวซื้อของได้ออกกำลังกายบ่ได้ปั่นแข่งขันได้ออกกำลังกายบ่เพราะฉะนั้นถือว่าเพื่อนใดก็แล้วแต่จักรยานได้ออกกำลังกายแต่ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ของจักรยานแล้ววันนี้มาไหลรัชพัฒน์เอ้ยตั้งแต่ว่าคนของพระราชาได้มาเป็นหน้าที่ของไหลรัชพัฒน์ให้สมบูรณ์ประการหนึ่งแล้วก็ขอให้ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งผู้เข้าร่วมโครงการมีแต่ความสุข
ีแต่ความเจริญเด้อมีแต่ความรุ่งเรืองต่อนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่เขาเคารพนับถือมีศาลเจ้าพ่อขุดฟองน้ำมีพระธาตุสีสองรักแดนได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องสุขุสุขผลครูบาอาจารย์นะลูกๆนักเรียนนักศึกษามีร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับเออมีจิตใจที่จำใส่เบิกบานมีสติปัญญาที่ฉลาดเทียบแหลมมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอายุวันโนสุขังพระลังขอเปิดกิจกรรมปั่นกินปั่นเที่ยวปั่นเลี้ยวเข้าวัดจังหวัดเลยครั้งที่สองณบัดนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับเว้าแนวๆฟังมึงแล้วบ่ทึกใจขอโทษเด้ออย่าถือซ่าลุงและป้าโปรดอภัยถึงว่ามีที่ตาโคนแต่ว่าคนนี้เสือได้บ่เคยล้อผู้ใดให้เสียใจผิดไผบ่มีแล้วจักหน่าก็หางานทำงานประจำจะขายลอตเตอรี่พอได้ใส่เด้อพอได้ซ้อยพอได้ถ้อยรถปิกอัพขี่ถ้าพยักเห็นของดีเสิร์นน้องพีมาที่มึงเลยสิได้ฟังสำเนียงเว้าแบบเก่าๆได้คุ้นเคยไหว้พระธาตุสี่ซ่องฮักเป็นประจักษ์ฮักเฮาเอ่ยข้อเสิร์นใดให้บ่เคยมาเที่ยวมึงเลยกันเด้อพี่น้องไปม้วนไปยินไปกินข้าวแซ่บไล่แนวไล่แบบแซ่บตักอีลีผู้บ่าวก็รอผู้สาวก็งามเสียงเว้ากระมวลแท้แนวแท้แนวคนไทยเลยคนไทยเลยคนไทยประเทศออสเตรเลียชอบปั่นจักรยานเมืองเลยกับวันนี้มากๆวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมีบ้านเมืองเลยโอเคไหมใช่ใช่ดีมากชอบรักประเทศไทยและคนไทยมากๆขอบคุณครับโอเคเย้เมืองเงยของมีดาดดื่นท้องที่เป็นคลื่นทะเลภูเขาอากาศหนาวสุดในสยามมีดอกไม้งามตั้งสามฤดูถิ่นนี้มีมากคำหวานข้าวสารก็ขาวลูกสาวก็สวยภาษาเลยละว่ามวลดีด้วยภาษาเลยละว่ามวลดีด้วยบ้านเมืองวิวสวยคนรวยน้ำใจมงเที่ยวก็คือภูกระดึงสะกันดังตึงงามาเดอาวาคนมาเที่ยวกันล่าจนนะอังโออาญามากางเต็นท์ถึงเข้าภูหลวงคนก็ขึ้นกันจังและเป็นสายยังยังเลื่อนมื่นเลื่อนเส้นงามไรหายเป็นว่าเมืองเมนงามไรหายเป็นว่าเมืองเมนคนจังเห็นละมาเบิ่งแย่งกันก็ยังว่าก็ยังว่าโนผู้เรือก็งามเรืองามล้นเหตุให้ผู้คนนิยมพากันเที่ยวมีทางรถล้อลัดเขาเคียวจึงคือเป็นเกลียวยามเลี้ยวขึ้นยอดภูผู้อยู่ดัดก็เลิศล้ำงามลู่ยามขึ้นยอดภูมาอ่อนสอนกระโดดเห็นที่ฟ้าไหลมาโมโมเห็นที่ฟ้าไหลมาโมโมอากาศนั้นนอกก็หนาวเย็นเด้ๆในทำงานในวันนี้เราจะปฏิบัติตัววันนี้ก็เพื่อที่จะให้บรรดาบัตรได้ทราบว่าในเส้นทางในโครงการวันนี้นะครับเข้าวัดที่สามารถที่จะไปไหว้นะครับไปไหว้พระเข้าวัดที่ภายในวันเดียวได้นะครับแม้กระทั่งในเทศบาลเมืองเลยเนี่ยก็มีทั้งหมด11วัดก็สามารถทำบุญได้ชาววันเดียวเข้าวัดได้แต่วันนี้นะครับทางโครงการโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ได้กำหนดเส้นทางไว้ทั้งหมด9วัดเหมือนกันแต่ภายในเขตอำเภอเมืองเลยหลายตำบลครับตำบลนาตำบลเมืองเลยตำบลต่อไปก็เป็นวัดวัดโพศีสมโพธินะครับวัดโพศีสมโพธิบ้านขาวแดงไม่ไกลฮะจากนี่นะฮะวัดโพศีสมโพธิเชิญครับเชิญเชิญครับวัดโพศีสมโพธิ
างปั่นกินปั่นเที่ยวปั่นเลี้ยวเข้าวัดค่ะเยี่ยมครับเยี่ยมโอเคโอเคเย้ก็ยังว่าก็ยังว่าน้องเดชจ๋าและมิตรไมตรีคู่บ้านเมืองมีประทาสีสองรักด้านซ้ายดวงดังยิ่งนักทั่วโลกรู้จักและงามที่ตาคุณมองท่องเที่ยวมีอยู่หลายล้นบ่จนบ่ควายหลายมองหลายเจเบิ่งเลยฉันมายามมาเวเมืองเลยฉันมายามมาเวอีเพื่อนใจคักแน่มวลหลายเท่ๆเนียวก็ยังว่าก็ยังว่าน้องเมืองเลยของดีดาตื่นท้องที่เป็นคลื่นทะเลภูเขาปั่นกินปั่นเที่ยวเที่ยวเข้าวัดเป็นกิจกรรมที่ดีๆค่ะที่ดีมากเลยมีความสุขมากเลยค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ค่ะได้ทำบุญด้วยได้ทำบุญได้ไหว้พระเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะถ้ามีไปเรื่อยๆค่ะเดือนละครั้งก็ดีนะคะขอบคุณครับมีดอกไม้งามตั้งสามฤดูทินนี้มีมากคำหวานข้าวสารก็ข้าวลูกสาวก็สวยภาษาเลยละว่ามวลดีด้วยภาษาเลยละว่ามวลดีด้วยบ้านเมืองอยู่สวยคนรวยน้ำใจไมตรีคู่บ้านเมืองมีประทาสีสองรักด้านซ้ายดวงดังยิ่งนักทั่วโลกรู้จักและงามที่ตาคุณมองท่องเที่ยวมีอยู่หลายล้นบ่จนบ่ควายหลายมองหลายเจเบิ่งเลยฉันมายามมาเวเมืองเลยฉันมายามมาเวอีเพื่อนใจคักแน่มวลหลายเท่ๆเนียวก็ยังว่าก็ยังว่าน้องเมืองเลยของดีดาตื่นท้องที่เป็นคลื่นทะเลภูเขาอากาศหนาวสุดในสยามมีดอกไม้งามตั้งสามฤดูทินนี้มีมากคำหวานข้าวสารก็ข้าวลูกสาวก็สวยภาษาเลยละว่ามวลดีด้วยภาษาเลยละว่ามวลดีด้วยบ้านเมืองอยู่สวยคนรวยน้ำใจเดินด้วยท้องนะครับไปได้ทุกอย่างไปเป็นไปได้ทุกอย่างค่ะเนี่ยมีข้าวแวะเพิ่มพลังยกที่สองค่ะโอเคโอเคเย้
Okay. Yeah.ทุงครับตำบลหนองยาป้องบ้านกลางหมู่หนึ่งครับได้แล้วมาถ่ายเนาะก็ถือว่าปลื้มใจครับไม่มาปั่นเจอเพื่อนเยอะๆก็ปั่นกินปั่นเที่ยวปั่นเลี้ยวเข้าวัดทำบุญด้วยไม่ขาดทุนครับทั้งหน้าจะมาอีกครับผมขอบคุณครับเพื่อนแดงยอดมากเลยครับยอดมากยอดมากเลยบอกเลยแล้วหน้าบอกกันไปทั้งอินทั้งสนุกครับผมอินแปรเลยอินแปรเลยครับThank you.
นี่แค่เซมานั่นป้าควรแน่ป้าควรแน่ป้าควรอีกครั้งนึงเนาะป้าควรพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อยดีใจมากเลยค่ะปันใหม่ปันกินปันเที่ยวปันเที่ยวเข้าวัดเลยเยี่ยมมากเลยครับวันนี้คือได้มาไอศึกษาไอวัดต่างๆเกี่ยววัฒนธรรมอย่างวันนี้ก็มีโบสถ์มีศิลป์ซึ่งว่าไม่ค่อยจะพบเจออย่าถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ที่นี่ก็อายุ80กว่าแล้วบอกว่าเกิดมาก็เจอแล้วอย่างเงี้ยถือว่าวันนี้เป็นการทำบุญแล้วก็ได้ดูวัฒนธรรมของถิ่นของเมืองเลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็น่าจะจัดเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะผมว่าอยากจะไปร่วมทุกครั้งอ่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้ให้จัดบ่อยๆจัดบ่อยๆนะครับเพราะว่าเมืองเลยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะอารยธรรมของเรานี่ถือว่าสุดยอดนะครับขอบคุณครับสำหรับอันใบสู้กันเออใบเนี้ยใบเนี้ยทำเห็นให้เห่ามาได้มาเนาะเห็นให้เห่าได้มาร่วมนี่ก็ได้เออขันห้าหมาแข่งหมาย่างใบแล้วมันไปบ่หันเล็กน้อยขันหมาอันนี้แล้วมันได้มานํากันถือว่าค่ะอันนี้สุดยอดเลยครับปั่นกินปั่นเที่ยวเลี้ยวเข้าวัดสุดยอดเลยครับมักเนาะได้สนุกความสนุกสนานได้เพื่อนฝูงได้บุญได้กำลังด้วยครับขอบคุณครับยกมือกับ
น้ำนะเซฟโลจ้าอาหารลาวนะจ้าดีใจค่ะดีใจที่ได้มาแวะมาเยี่ยมค่ะบอกคิดว่าที่มีวันนี้จะค่ะขอบคุณครับจ้าขอบคุณมีแต่ให้เลยก๋อพี่แอ๋ก็ให้เลยก๋อจำแก้วแซ่บจำแก้วก็แซ่บก๋อเอิ้นมาแวะเยี่ยมวัดพักหมาค่ะวัดพัทรารามวัดพักหมาค่ะของแจกค่ะของแจกแซ่บก๋อแซ่บก๋อแซ่บแท้ๆเนี่ยวัดพักหมาแซ่บก๋อตอนนี้อยู่บ้านพักหมาแซ่บก๋อแจกน้ำแจกขนมนะคะคุณรถจักรยานด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ้านพักหมามาช่วยบูรณะผมไปกันนะคะกำลังขาดปัจจัยเยอะค่ะวัดนี้มีการปฏิบัติไม่เอาอบายมุขเข้าสู่วัดครับคือมีแต่การปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นวัดที่มุ่งเน้นในด้านการปฏิบัติโดยที่ไม่นำอบายมุขซึ่งเป็นสิ่งมโหสถครบงานเข้ามาสู่วัดนะครับจึงขอเชิญชวนโครงการที่ท่านผู้ว่าปั่นกินปั่นเที่ยวปั่นเที่ยวเข้าวัดช่วยทำบุญเพื่อส่งเสริมนะครับให้ชาวพุทธของเราได้ร่วมบุญร่วมกุศลนะครับในการชนะบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้านะครับขอบคุณมากครับโอ้ดีครับร่มเย็นดีสงบเงียบดีครับแซ่บไปแห่แนวแซ่บไปแห่แนวเจลนะคะวันนี้มากินที่คุณยายแล้วคุณยายมาก็ทานร่างกายแข็งแรงนะลูกนะคุณจนรักษาเทวดาข้ากองนะไม้โอ้ยยังทำไม่เสร็จว่าจะเอามาอีกหรือว่าจะไม่ไปตามไปกันตามไปอีกวัดนึงขออันนึงจ้ะเอาเลยลูกอยู่ในตรงนั้นเจริญคุณยายสมพรปากนะลูกนะได้หนูฟังเยอะค่ะปลอดภัยจ้ะไปประเทศโอ้ยบุญจงรักษาเลยเออเห็นเวลาคุ้มครองวันนี้นะเดินทางให้โปรดไทยปั่นจักรยานเดินไปเด็กก็ให้เด็กได้เพลินนะจ้าบุญจงรักษาด้วยค่ะเออให้คุณดูสมเจ้าจ้าให้สุขีไปแห่งใดให้บุญนำพาลงไปไปรถโปรดไทยจะมีอุปสรรคใดๆหรือค่ะเออวันนี้นะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานวัดแห่งนี้ขอให้คุ้มครองเออบักรักษาด้วยหลวงพ่อประสงค์เลยส่งลูกนี้เดินทางไปวัดใดก็ถึงจะบุญนำส่งไปทางใดจะบุญรักษาเทวดาขอให้คุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างสาธุรถก็ใสไปทางใดก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยสมลูกปั่นจักรยานมานี่นะโรคไข้ไข้เจ็บอย่าสมีเลยบุญคุณพ่อแม่อยู่ในวัดในวานี้ให้ปกปักรักษาเดินไปเดินมาก็ให้ไปรถก็ใสทุกสิ่งทุกอย่างสาธุที่เป็นคลื่นทะเลภูเขาอากาศหนาวสุดในสยามมีดอกไม้งามตั้งสามฤดูทินนี้มีมากคำหวานข้าวสารก็ขาวลูกสาวก็สวยภาษาเลยละว่ามวลดีด้วยภาษาเลยละว่ามวลดีด้วยบ้านเมืองวิวสวยคนรวยน้ำใจมงเที่ยวก็คือบุกระดึงสะกันดังตึงอามาเดอาวาคนมาเที่ยวกันล่าจนนะอังโออาญามากางเต็นท์ถึงเข้าผู้หลวงคนก็ขึ้นกันจังและเป็นสายยังยังเลื่อนมือเลื่อนเส้นทำไรหายเป็นว่าเมืองเมนทำไรหายเป็นว่าเมืองเมนคนจังเห็นละมาเบิ้งแย่งกันก็ยังว่าก็ยังว่าโนผู้เรือก็งามเรืองามล้นเหตุให้ผู้คนนิยมพากันเที่ยวมีทางรถล่อลัดรถเที่ยวจึงคือเป็นเกลียวยามเลี้ยวขึ้นยอดภูเพิ่งอยู่ดัดกระเลิดล้ำงามลู่ยามขึ้นยอดภูมาอ่อนสอนกระโดเห็นที่ฟ้าไหลมาโมโม
ห็นที่ฟ้าไล่มาหมองๆอากาศนอกก็หนาวเย็นแดงแล้วปั่นกินปั่นเที่ยวปั่นเลี้ยวเข้าวัดเลยโอ้สนุกค่ะเที่ยวนี้ขนาดไม่สบายก็ยังมาอยู่เข้ามาวัดไหว้พระกันเดือนนี้ก็เดือนละครั้งวันเดียวมาละงานที่ต่างคนเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะทำบ่อยๆเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็จะมาปั่นค่ะเบิ่งเลยชิมยาเนาะนะคะเติมเครื่องยาเป็นอะไรที่ดีนะคะกิจกรรมนี้รวมต่อกันอย่างมากค่ะมีความสุขนะคะในการมาปั่นจักรยานก็ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วค่ะโอเคโอเคเย้ที่เป็นคลื่นทะเลภูเขาอากาศหนาวสุดในสยามมีดอกไม้งามตั้งสามฤดูกินนิ้งมีมากคำหวานข้าวสารก็ข้าวลูกสาวก็สวยภาษาเลยละว่ามวลดีด้วยภาษาเลยละว่ามวลดีด้วยบ้านเมืองอยู่สวยคนรวยน้ำใจนะครับว่าจะปั่นได้ครบ9วัดเผื่อว่ามีงานเยอะงานเยอะที่เขาเนื่องจากว่างานภารกิจใหญ่เราถือว่าเป็นงานแบบอะไรที่ตามหลังเรามาหน่อยนิดนึงนะแต่ว่าจะเป็นงานที่สำคัญขอบคุณมากวันหน้าเจอกันนะคะถ้าใครเบอร์เดย์สุดยอดมากเลยครับยอดมากยอดมากเลยบอกเลยบอกเลยบอกเลยนะพร้อมกันไหมทั้งอิ่มทั้งสนุกครับผมอิ่มแปรเลยอิ่มแปรเลยครับเราไปที่ไหนล่ะเราจะไปชิมากิค่ะกินไหมกินแล้วไปเลยเด้อคนไทยเลยไทยเลยนี่บ่เคยเว้าเล่นตัวไพ่บ่เป็นบ่เล่นลวดลายมีแต่เด้อความจริงใจปากเว้าจังไดแล้วก็ใจจังสั่นห้าแต่กินกบกินเคียดบ่ไปห้าเบียดเบียนไพ่ดอกนั้นมีแต่หักแพงแบ่งปันมีแต่หักกันนั่นละไทยเลยปุ๊บไปเห็ดให้เห็ดหูเห็ดกินเห็ดอยู่ขยันตัวน้องขี้คานบ่มีมาก็พ่อบอกว่าบ่บ่เคยบ่เคยยิ้มให้แขกไปไทยมาไพ่เห็นกะว่าหน้าสมหน้าเสยน่าหักนอกคนไทยเลยตัวต้มบ่เคยเอาซาบานได้คนไทยเลยคนไทยเลยคนไทยเลยเด้อคนไทยเลยบ้านในเข้าเว้าแนวๆฟังเมืองแล้วบ่ทึกใจขอโทษเอออย่าถือซาลุงและป้าโปรดอภัยถึงว่ามีที่ตาคนแต่ว่าคนนี่เสือได้บอกเคยล็อกล็อกผู้ใดให้เสียใจผิดไผ่บ่มีแล้วจักหน้าก็หางานทำงานประจำก็ค่ายลอตเตอรี่พอได้ใส่เด้อพอได้ซ้อยพอได้ถ้อยรถปิกอัพขี่ถ้าพยักเห็นข้องดีเสิร์นน้องพีมาที่เมืองเลยสิได้ฟังซ้ำเนียงเว้าแบบเก่าๆได้คุ้นเคยไหว้พระธาตุสี่ซ่องฮักเป็นประจักษ์ฮักเขาเอ่ยพ่อเสิร์นได้ไพ่บ่เคยมาเที่ยวเมืองเลยกันเด้อพี่น้องไปม้วนไปหินไปกินข้าวแซ่บไล่แนวไล่แบบแซ่บตักอีลีผู้บ่าวก็รอผู้สาวก็งามเสียงเว้าก็ม่วนแท้แนวแท้แนวคนไทยเลยคนไทยเลยคนไทยเลยเด้อคนไทยเลยบ้านในเข้าเว้าแนวๆฟังเบิ่งแล้วบ่ทึกใจขอโทษเด้ออย่าถือซาลุงและป้าโปรดอภัยถึงว่ามีที่ตาคนแต่ว่าคนนี่เสือได้บ่เคยล็อกล็อกผู้ใดให้เสียใจผิดไผ่บ่มีแล้วจักหน้าก็หางานทำงานประจำก็ค่ายลอตเตอรี่พอได้ใส่เด้อพอได้ซ้อยพอได้ถ้อยรถปิกอัพขี่ถ้าไปยากเห็นข้องดีเสิร์นน้องพี่มาที่มึงเลยสิได้ฟังซ้ำเนียงเว้าแบบเก่าๆได้คุ้นเคยไหว้พระธาตุสี่ซ่องฮักเป็นประจักษ์ฮักเขาเอ่ยพ่อเสิร์นได้ไพ่บ่เคยมาเที่ยวเมืองเลยกันเด้อพี่น้องไปม้วนไปยินไปกินข้าวแซ่บไล่แนวไล่แบบแซ่บคักอีลีผู้บ่าวก็รอผู้สาวก็งามเสียงเว้าก็ม่วนแท้แนวแท้แนวคนไทยเลย
คนไทยเลยคนไทยเลยเด้อคนไทยเลยOkay, yeah.